็ฝันคนสมควรครับกินอร่อยอร่อยนะครับสำหรับใครที่มาที่ร้านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เดอะต้นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำยำวุ้นเส้นนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่สามารถทำได้ง่ายๆครับซึ่งใครที่สามารถอยู่ในคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องพักห้องเช่าที่มีพื้นที่ไม่ค่อยเยอะที่มีครัวหรืออาจจะแค่ระเบียงหลังบ้านอย่างนี้ก็สามารถทำได้ครับระเบียงห้องอย่างนี้นะครับก็สามารถทำได้ง่ายที่ระเบียงนะครับ โอเคครับยำวุ้นเส้นก็ใครๆก็รู้อยู่แล้วครับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนก็เคยกินเคยซื้อก็มีแต่วันนี้เผื่อใครบ้างๆมันหยุดอยากจะทำเมนูอยากทำยำวุ้นเส้นซึ่งมีอุปกรณ์ในการทำไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ต้องมีไปมีเตาพุ่งเตาแก๊สมีกระทะมีอะไรมากมายครับเรามีแค่โบใบหนึ่งหรือว่าเป็นกระมังครับเป็นพลาสติกหรือสแตนเลสอะไรก็แล้วแต่ครับหรือจะเป็นถ้วยที่ค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยอย่างนี้เราก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าเราต้องเตรียมวัตถุดิบในการทำยำวุ้นเส้นนี้มีอะไรบ้างครับไปเจอกันครับยำวุ้นเส้นกับเดอะต้นครับครับตัวนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบในการทำยำวุ้นเส้นครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นเราจะเตรียมเส้นไว้นะครับเส้นแล้วก็มะเขือเทศขึ้นฉ่ายต้นหอมไส้กรอกมะนาวหัวหอมถั่วลิสงกระเทียมดองแล้วก็ตัวนี้เป็นหมูสับนะครับจะเป็นวัตถุดิบในการทำยำวุ้นเส้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนใครจะเป็นใช้เป็นลูกชิ้นหรืออะไรเพิ่มเติมก็สามารถเอามาเพิ่มเติมได้นะครับกับวัตถุดิบทำยำวุ้นเส้นครับประมาณนี้ครับครับหลังจากเราแนะนำวัตถุดิบในการทำยำวุ้นเส้นนะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงอย่างแรกเลยที่ผมขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นผงชูรสนะครับสำหรับใครที่ไม่ทานผงชูรสก็ไม่ต้องใส่ครับแค่นั้นครับก็จะเป็นน้ำตาลครับน้ำตาลแล้วน้ำปลาอั้มกระเทียมดองแล้วก็ตัวนี้เป็นพริกนะครับเป็นพริกที่เราบดไว้หรือจะเป็นเราจะมาใช้คลุกโขกเบาๆก็ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเครื่องปรุงในการทำยำวุ้นเส้นครับโอเคครับเนี่ยเราก็มาลวนหมูนะครับหมูสับที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็ไส้กรอกครับเราลวนน้ำร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เส้นลงไปครับนี่ประมาณนี้นะครับลวนหมูไส้กรอกแล้วก็เส้นนะครับโอเคครับนี่เราก็ลวนได้ที่แล้วนะครับทั้งหมูสับไส้กรอกแล้วก็เส้นนะครับแล้วก็เตรียมไปปรุงครับครับสำหรับใครที่ต้องการอะไหล่รถยนต์เครื่องจักรกลหนักรถขุดรถบรรทุกรถเคนเทเลอร์มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับจะเบิกใหม่หรือมือสองหรือจะเป็นแท้เก่านอกมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อติดต่อ0815654179ครับเพลินอะไหล่ยนต์โอเคครับต่อไปก็เป็นการคนน้ำยำนะครับครับนี่คือการเตรียมน้ำยำใส่พริกลงไปครับพริกลงไปแล้วก็ตามด้วยนี่เป็นผงชูรสนะครับสำหรับใครที่ไม่ทานผงชูรสก็ไม่ต้องใส่ครับแต่สำหรับผมขาดไม่ได้นะครับใส่หลายแซ่บหลายครับผงชูรสใส่ผงชูรสแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เป็นน้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลลงไปน้ำยำก็เป็นอีกหนึ่งอย่างครับที่เป็นตัวการสำคัญนะครับที่ว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ที่น้ำยำครับตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาปลาเสร็จแล้วตามด้วยตัวนี้น้ำกระเทียมเจียวนะครับน้ำกระเทียมดองขอโทษน้ำกระเทียมดองแล้วก็คนครับมีน้ำตาลน้ำปลาผงชูรสน้ำกระเทียมดองแล้วก็พริกนะครับคนให้เข้ากันครับโอเคครับนี่ก็คนให้พวกน้ำพวงน้ำตาลนะครับผงชูรสอะไรให้มันละลายนะครับเมื่อมันละลายแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะนาวนะครับโอเคครับเมื่อเราคนจนน้ำตาลจนผงชูรสมันละลายแล้วเราก็บีบมะนาวใส่นะครับบีบมะนาวลงไปเลยยำต้องจัดจ้านนะครับมะนาวต้องถึงนะครับมะนาวต้องถึงหรือจะใช้เป็นมะนาวขวดก็ได้ใช่ไหมเป็นมะนาวขวดหรือมะนาวลูกมะนาวสดๆเรามาคั้นก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นน้ำมะนาวที่อยู่ในขวดที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปหรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะครับแล้วก็คนครับทีนี้ครับโอเคครับเมื่อเราทำน้ำยำได้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ที่เราลวนไว้เมื่อสักครู่นะพวกเส้นแล้วก็หมูแล้วก็ไส้กรอกครับตักไปเลยแล้วก็คนครับทีนี้คนให้เข้ากันครับตอนนี้เราทำเป็นเผ็ดน้อยนะครับแม่ครัวบอกว่าทำเป็นเผ็ดน้อยครับเราทำกินเองครับกินเนี่ยคาบตอนเที่ยงนี่นะครับไม่ได้อะไรมากมายถ้าบางคนถ้ายำจริงๆเนี่ยเขาจะทำแบบรสชาติที่จัดจ้านครับพริกอะไรต้องถึงครับพริกพวกเครื่องปรุงอะไรนี่ต้องถึงแล้วเป็นแบบรสชาติต้องเน้นจัดจ้านไว้ก่อนแล้วเป็นเผ็ดมากๆนะครับแล้วก็ตามด้วยผักตัวนี้เป็นต้นหอมครับ
ต้นหอมลงไปแล้วก็ขึ้นช่ายครับแล้วตามด้วยมะเขือเทศครับแล้วก็มะเขือเทศเสร็จแล้วก็ตามด้วยต้นหอมครับไอหอมหัวหอมแดงโอเคหัวหอมแดงขอโทษด้วยหัวหอมแดงเสร็จแล้วตามด้วยกระเทียมดองครับตัวนี้เป็นกระเทียมดองกระเทียมดองเราหั่นเป็นลูกเต๋าโอเคกระเทียมดองเป็นหั่นเป็นลูกเต๋าเสร็จแล้วก็คนเลยครับทีนี้คนให้เข้ากันครับแก๊บท้ายสุดก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายในการทำยำครับโรยถั่วลิสงลงไปแล้วก็คนครับง่ายๆครับเราก็ได้ยำวุ้นเส้นกินอร่อยอร่อยแล้วนะครับสำหรับใครที่วันหยุดอยากจะทำกินกับครอบครัวนะครับเรามีครับคนไซโบครับเนี่ยไซโบอาจจะทำเยอะหน่อยก็ได้ถ้าครอบครัว 4-5 คนขึ้นไปก็ใช้โบใหญ่อย่างนี้นะครับนี่หรือจะเป็นถ้วยหรือเป็นหม้อเราหม้อแกงเราอะไรก็สามารถทำได้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับยำวุ้นเส้นนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมในช่อง YouTube ของเดอะต้นนะครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube ของเดอะต้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ